อนกันสวัสดีค่ะพบกับรายการ IT Corner ค่ะหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะกับสลินีคำเมืองมูลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง IUTV ค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดรายการเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกสักครู่นึงติดตามชมละกันค่ะ e-testing เหรอคะ e-testing เหรอครับรู้สึกดีค่ะที่มีการจัดสอบระบบ e-testing เพราะว่าสอบแล้วทราบผลทันทีค่ะถ้าไม่ผ่านสามารถสอบตามภาคเรียนปกติได้อีกค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า e-testing นะครับสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้ดำเนินการมานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ที่มาของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่านรองศาสตราจารย์รังสรรค์แสงสุขซึ่งในสมัยนั้นท่านเป็นอธิการบดีท่านได้ดำริว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นควรจะมีระบบการจัดสอบที่มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วมีความทันสมัยสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาได้มากๆในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็ดำริแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งสำนักทดสอบขึ้นนะครับซึ่งสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546นะครับ2546แต่ได้ดำเนินการจัดสอบเมื่อปี2548เป็นต้นมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสอบนะครับมีจำนวนนักศึกษามากทีเดียวในการที่จะเข้าสอบนะครับที่ให้ความสนใจในภาคที่ผ่านมานะครับคือภาค2ทับ52ที่ผ่านมานั้นมีนักศึกษามากกว่า 38,000 คนนะครับที่ให้ความสนใจในการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อดีของการจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็คือข้อที่1 นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบได้เองนะครับตามที่เองต้องการนะครับข้อที่2ก็คือนักศึกษานะครับสามารถเลือกคาบนะครับเลือกคาบวิชาตามที่เราคาบเวลาครับคาบเวลาตามที่เราเปิดนะครับซึ่งวันหนึ่งเรามี4คาบวิชา4คาบเวลานะครับ4คาบเวลาคือคาบที่1เริ่มตั้งแต่9โมงจนถึง11โมงครึ่งนะครับคาบที่2ก็คือเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่าย2โมงครึ่งและคาบที่3ก็คือบ่าย3โมงตรงจนถึง5โมงเย็นและคาบที่4คือ18นาฬิกาคือ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะตรงนี้เรามีจำนวนทั้งหมด4คาบนักศึกษาเมื่อเลือกวันเวลาสอบได้เองแล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับคือเข้าสอบตามวันเวลาที่นักศึกษาเลือกเสร็จแล้วเมื่อนักศึกษาสอบเสร็จนะครับผลสอบก็สามารถที่จะปรากฏได้ทันทีเมื่อนักศึกษายืนยันผลสอบนี่ก็เรียกได้ว่าทราบผลทันทีนะหลังจากสอบเสร็จนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับครับผมขออธิบายขั้นตอนของการลงทะเบียนสอบ e-testing นะครับขั้นตอนของเด็กนักศึกษาที่รามคำแหงนะครับจะมีดังต่อไปนี้ครับคือ1นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อนนะครับแล้วนักศึกษาต้องดูว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนปกตินั้นเนี่ยมีเปิด e-testing ในเทอมนั้นด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีเปิดใน e-testing ในเทอมนั้นด้วยนักศึกษาสามารถลงทะเบียน e-testing ได้นะครับโดยตามประกาศของมหาวิทยาลัยเลยนะครับแล้วนักศึกษาทำอย่างไรนะครับนักศึกษาจะได้ใบมานะครับแสดงความจำงในการลงทะเบียน e-testing นะครับเมื่อนักศึกษากรอกใบและก็วิชาที่นักศึกษาต้องการลงแล้วนะครับนักศึกษาก็ให้เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับซึ่งเราจะมีเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการลงทะเบียนไว้ซึ่งพอเพียงกับที่นักศึกษาสามารถรองรับนักศึกษาได้นะครับแล้วเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องชำระเงินวิชาละ50บาทและเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาอย่าลืมมาสอบตามวันเวลาที่นักศึกษาเลือกด้วยนี่คือขั้นตอนโดยสรุปของ e-testing แล้วก็อาจารย์จะเชิญชวนนักศึกษาและก็ท่านทั้งหลายนะครับลงไปดูห้องสอบของเรานะครับซึ่งอยู่ชั้น8นะครับปัจจุบันนี้สำนักทดสอบเรานี่คืออยู่ที่ชั้น10อาคารสุโขทัย
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงห้องสอบเรานั้นจะอยู่ที่ชั้น8อาคารสุโขทัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านทั้งหลายเนี่ยไปเยี่ยมห้องสอบกันนะครับแล้วก็จะไปดูซิว่าเขามีระบบการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาสอบกันอย่างไรนะครับก็สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับท่านสามารถติดตามวิชาที่จะสอบ e-testing ในแต่ละภาคการศึกษาได้นะครับจาก www.etesting.ru.ac.th ซึ่งเราก็จะอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับท่านรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกสื่อนะครับท่านสามารถติดตามตรงนี้ได้ว่ามีกระบวนวิชากี่กระบวนวิชาแล้วนะครับมีการเปิดสอบในช่วงวันเวลาไหนนะครับมีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากเว็บไซต์แล้วก็ข่าวรามคำแหงหรือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ02นะครับ310-8790นะครับ310-8790นะครับที่สำนักทดสอบได้โดยตรงนะครับ